โอเคป่ะเมื่อต่อไปเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเป็นคนขายอย่าเป็นคนกำหนดนะอย่าเป็นคนกำหนดพระแท้หรือเก๊เพราะคุณไม่ใช่คนที่เห็นพระทั้งหมดของหลวงพ่อเรื่องหลวงปู่โต๊ะวันนี้ผมย้อนถามอย่างเดียวปู่โต๊ะสร้างพระด้วยกรรมวิธีอะไรถ้าคุณยังตอบไม่ได้เนี่ยคุณก็อธิบายอะไรต่อไม่ได้แค่นี้เองแล้วจะให้ผมคุยกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยผมจะคุยให้มันได้อะไรอ่ะนะแต่ผมซื้อสิ่งที่ผมชอบจบผมซื้อสิ่งที่ผมรู้ว่าแท้จบและไอ้คำว่าเก๊สนามมาต่อไปใครพูดคำนี้ผมจะบังคับให้หาพระมาหาพระไม่ได้นะผมจะประจานจริงๆเพราะการที่มันบอกหลวงพ่อเป็นพระเก๊เนี่ยแล้วบอกหลวงพ่อไปงานเก๊สนามเนี่ยคือไอ้คนพวกนี้อาศัยด่าฟรีติดต่อต้องให้มันไม่ฟรีอ่ะผมจะพาไปดูพระที่กดมืออันนี้คือพระพ่อพินเนื้ออะไรขาวเนื้ออะไรขาวด่างนะทูโทนเนื้ออะไรแดงนะฮะเนื้ออะไรนี่แล้วไหนเหมือนกันทุกองไหมไหนก้นคกอันนี้ดีกว่าไหนก้นคกไหนอะไรนะไหนใบลานเออเหมือนกันเกสรเออไหนเรียกงี้สิไหนเรียกให้หน่อยอ่ะอันนี้หน้าเล็กอันนี้หน้าใหญ่มีสององค์เนี่ยองค์นึงแท้องค์นึงเก๊แหละเอาเท่าไหร่พระแพงอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เกิดไม่ทันสักคนแต่ข้อมูลคนเกิดทันไม่ฟังเพราะไม่เหมือนที่ตัวเองเคยพูดแต่ถ้าข้อมูลคนเกิดทันคนไหนตรงกับที่มันพูดโอ้โหไปทำคลิปเลยผมนี่รู้จริงเห็นไหมข้อมูลตรงกับทางวัดเกินผมด้วยเหรออ่ะเหมือนงานสักองค์ไม่เอาต้องเก๊กันมากอะไรนะดำแดงขาวด่างต้องมีคนพระตีหนึ่งในเนี้ยเก๊กันในอนาคตต้องมีเล็กมีใหญ่อีกเห็นไหมครับอ่ะนี่หนึ่งพิมพ์อ่ะพิมพ์ต่อไปอ่ะเก็บไม่ได้ขายเพราะพิมพ์ให้รู้ว่าผมมีแต่ผมไม่ขายพระที่ผมชอบผมไม่ขายหรอกอ้าวคุณดูอ่ะตัดมือเห็นไหมเห็นป่ะมีขั้นขยับอ่ะคุณจะเอาไงอ่ะดำขาวเหลืองร้านเราอ่ะเท่ากับสักองค์ไหมขาดแดงมีขายไหมไปเท่าไหร่จานเราสักห้าใบไปรับมาจากวัดเนี่ยทุกวันเนี่ยง่ายๆนะพระที่คุณสร้างกันใหม่ที่คุณจองตอนไปรับอ่ะคุณเคยนั่งสองตัวตัดไหมดีกว่าอ่ะนี่เหมือนกันสักองค์ไหมเลยใครว่าไปเอามาเอาใหญ่ใหญ่เลยห้าใบแล้วก็เล็กอ่ะอ้าวนี่แดงแค่สิบใบแล้วก็เล็กเนี่ยสิบใบใหญ่เล็กเป็นไงสั่งเสร็จแล้วนะเล็กเลยถอดมาแน่เลยเล็กก็ใหญ่ไปอ่ะเล็กเลยใหญ่เลยอ่ะมาซ้อมแล้วเอาใหญ่กว่าเพื่อนเก๊แน่อนาคตองค์นี้เก๊แน่นอนเลยประหลาดไม่เหมือนเพื่อนผมไม่ใช่อะไรนะผมว่าเก๊แน่เลยนะคนถอดมาแน่เลยองค์นี้โยฝั่งนี้โยนี่ข้างบนนี้เก๊แน่เก๊แน่ๆองค์นี้นี่เก๊อนาคตเก๊องค์นี้อนาคตเก๊เลยตอนนี้แท้อยู่นะโอ้ตอนนี้แท้อยู่นะเอ้าพิมพ์ไม่เหมือนอีกเอาแค่เนี้ย2องค์ก่อน2องค์ก่อนพิมพ์ด้วยกันพิมพ์ด้วยกันอันเนี่ยเก๊แต่เนี่ยเขาตัดเฉพาะซุ้มในมาไงอนาคตมันต้องมีองค์นึงแท้องค์นึงเก๊นะเดี๋ยวดิมันมีพิมพ์2พิมพ์ไม่เหมือนกันด้วยนี่เนี่ยผมบอกเลยเอาเนี่ยอ่ะองค์ไหนแท้เนื้อก็ไม่เหมือนกูก็เห็นใหญ่กว่าเนื้อไม่เหมือนในคอกูดูในคอกูเนี่ยแท้เป็นแบบนี้
ต้องอย่างนี้เท่านั้นเออต้องแบบนี้เท่านั้นเพราะชีวิตกูแขวนพระองค์เดียวมีองค์เดียวต้องเหมือนที่กูแขวนมันสำคัญตรงอย่างนี้เท่านั้นไม่โคตรยากเลยเรื่องพระมันไม่ยากเลยอาจารย์มันไม่มีอะไรยากหรอกบนโลกใบนี้ถ้าเข้าใจวิธีการผลิตอ่ะแต่ผมว่าแล้วถ้าไม่ไปตีอะไรเก๋มันก็ไม่เป็นเรื่องประเด็นคือไปตีพระแท้เก๋มันถึงเป็นเรื่องทุกวันเนี้ยเขาขอมนี่เก๋เลยนะเขาขอมยิ่งกว่าอีกนะโอ้ทำหลายทีเขาขอมเห็นพระกันมากี่องค์วะคือสายตรงที่เขาไม่ออกมาตีอะไรเก๋น่ะผมว่าเขาคือคนที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ไอสายตรงกรรมลอที่เที่ยวมาตีอันนั้นเก๋ไม่เหมือนของกูเนี่ยของกูต้องแท้เพราะกูดูพระเป็นโดยการสามารถตีพระคนอื่นเก๋ได้เนี่ยไอพวกนี้นี่ต้องต้องจัดการตอบไม่ได้หรออาจารย์เก๋เพราะเขาไม่เรียนเก๋เพราะไม่มาตรฐานแบบนี้ผมไม่ซื้อผมไม่สายตรงผมไม่แอดมินกลุ่มฝ่ายที่เขาเล่นกันเนี่ยอันนี้เก๋เพราะผมไม่เคยเห็นเออโอเคเล็กก็ใหญ่เลยเนี่ยแน่นอนครับนะประเทศนี้นะอาจจะมีนะครับปลาอยู่ในแม่น้ำนะสัก300ชนิดอาจารย์เด็ก3ขวบเคยเห็นแต่ปลาทองที่แม่มาเลี้ยงไว้ที่บ้านมันบอกปลาตัวอื่นเก๋เพราะไม่เหมือนที่มันเคยเห็นมันเป็นเรื่องตลกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะนะครับเก๋เลยเล็กก็ใหญ่เลยเนี่ยคุณดูเนี่ยเพราะขอมาไอตอนไม่แพงนะไม่เก๋หรอกเดี๋ยวพ่อขอมองละหมื่นดิเอาเข้าไปพระงานทำมือนี่พิมพ์เดียวกันนะแค่เล็กก็ใหญ่พระผงมันงานทำมือคุณเข้าใจปะโอไปเอาเต่าจันชูมาดิเหรียญนะเหรียญเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยคุณเชื่อไหมไอ้คำว่าพระดูให้เหมือนเนี่ยมันเป็นตรรกะของยุคโบราณอะยุคที่เราเห็นพระกันน้อยอะยุคที่เซียนพระยังไม่รู้การสร้างพระแต่เซียนพระสมัยก่อนเนี่ยเขาเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาเขาจึงมีคำพูดว่าการศึกษาพระเครื่องมันไม่สิ้นสุดแต่ไอ้นักเล่นพระสมัยนี้จบแล้วกูรู้ทุกอย่างแล้วกูเป็นแอดมินกลุ่มกูเป็นสายตรงกูใหญ่ที่สุดในสายนี้ฟรายเฟนฟรายสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือโอเคนะครับมันบางทีมันเป็นคำถามที่ผมก็จะถามเหมือนกันอาจารย์แล้วทำไมกูต้องมาทำวะแล้วทำไมสายตรงไม่ทำกันวะและไอ้สายตรงจริงๆเนี่ยมันคือยังไงผมไม่เข้าใจอ่ะอันไหนไม่สุภาพขอโทษด้วยอันนี้มีกล่องเหลือสองกล่องโอยืมกล้องสองมาหน่อยกล้องอยู่ไหนนี่ไงเขียนอยู่สองฝั่งใครยกไปไหนแล้วล่ะดูข้าวครับคุณดูนะเต่าหลวงพ่อชูวันนี้ยังไม่แพงยังไม่แพงย้ำยังไม่แพงยังไม่ค่อยแพงยังไม่เล่นด้วยอ้าวไม่แพงไม่เล่นสองอย่างเล่นแล้วอาจารย์แต่ยังไม่แพงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาให้โอหาตัวดิเนี่ยอันนี้มีผดอาจารย์มีผดใต้ฐานนะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีผดอันนี้ไม่มีผดท่านไม่สบายอันนี้ไม่มีผดใสสะอาดเกลี้ยงเลยตรงคำว่าหลวงนะอันนี้มีผดสามเม็ดเลยตัวตัดเดือนว่าแล้วมีผดเนี่ยไม่ได้มีองค์เดียวเดี๋ยวหลายองค์ด้วยอนาคตจะต้องมีปัญหาอีกแน่นอนเมื่อไหร่พระเล่นแล้วมีผดก็ไม่มีผดอันนี้มีผดเยอะเลยอยากฟังเรื่องผดกับผมหน่อยไหมอยากฟังเรื่องผดของเขาจะเห็นแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่เต่าพ่อชูแพงแล้วเนี่ยจะเถียงกันไหมแน่นอนแล้วลมก็มีสองลมด้วยครับนี่ได้มาคนละครั้งไอ้ลมนี้ก่อนไอ้ลมนี้หลังโอเคเนี่ยมึงต้องเล่นแบบมันมูนะเว้ยเพราะมันปูเนี่ยนะมักจะไม่มีผล
มึงไปดูเลยเนี่ยมันปูที่กูมีเนี่ยจะเพิ่มความน่าเชื่อถือหน่อยพ่อกูรับมากับมือพ่อกูเป็นคนยิ้วเป็นโตให้หลวงพ่อเลยคุณก็เชื่อไปนะต้องเล่นแบบผิวไฟเพราะอะไรเพราะไอ้แบบลมดำมันสร้างทีหลังมันมีโพดจบไปพอแล้วนับภาพไปหนึ่งองค์สวดเลยตัวตัดก็เพี้ยนกันเล็กน้อยตัวตัดเดียวกันแหละเพี้ยนกันเล็กน้อยพอเวลาวันดีคืนดีวันหนึ่งเจออะไรรู้ไหมไปเจอไอ้ลมดำไม่มีผดเขาสิคราวนี้นี่เจอลมดำไม่มีผดอ้าวพี่ลมดำของผมไม่มีผดลมใหม่เปล่าเสริม เห็นไหมคือผมต้องบอกว่าเวลาที่ผมเช่าพระหรือผมซื้อพระเก็บหรือผมทำวิจัยพระเครื่องวิธีการเล่นพระของผมผมอยากจะเล่นพระอะไรผมจะซื้ออย่างนั้นไว้ก่อนเยอะที่สุดแล้วผมมาทำวิจัยแล้วเมื่อผมทำวิจัยเสร็จผมซื้อพระที่ผมได้ข้อมูลจากการวิจัยชัดเจนแล้วแล้วผมก็เล่าสู่กันฟังพอเล่าสู่กันฟังก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าแต่ไอ้คนที่ยังไม่ทำวิจัยเหมือนผมอะถามอะไรตอบไม่ได้พูดได้ไม่กี่อย่างนะเก๊สนามไม่มาตรฐานคนเฒ่าคนแก่ไม่เคยได้มามีปัญญาไปหาคนเฒ่าคนแก่ข้างวัดมานั่งสักร้อยคนไหมล่ะขายพระนั่งอยู่แต่ในคีย์หน้าคีย์บอร์ดอ้างได้คนเฒ่าคนแก่บางคนยังไม่เคยไปวัดเลยด้วยซ้ำพอแล้วไม่เอาผมไม่ปวดหัวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมมีหน้าที่นำเสนอความจริงใครที่ดูแล้วได้ความจริงอย่างไรคุณก็เอาไปพัฒนาในการเล่นพระเอาแล้วกันเอาอย่างนี้เอาเนี่ยพิมพ์เดียวกันหมดเลยเล็กใหญ่กี่เนื้อกี่สีเข้าไปละพ่อวันหนึ่งที่พ่อพินน่ะองละหมื่นสองหมื่นน่ะเถียงกันตายไหมมันต้องมีเก๊เนี่ยอนาคตในนี้ต้องมีเก๊เนี่ยแน่นอนนี่ผมมาถึงราชบุรีนี่เพื่อมาซื้อถ่านเลยนะรู้ไหมนะผมอยากจะบอกวันนี้นะทำไมต้องเป็นหน้าที่ผมคุณว่างมั้ยพระบางอย่างที่ผมพูดอ่ะผมไม่ใช่สายแล้วไม่ได้ขายด้วยไม่ใช่สายและไม่ได้ขายปัญหาคือทำไมต้องขยันไปตีพระแท้เป็นเก๋กันจังหาเหตุผลกันก่อนไอแบบนี้เหมือนของผมผมซื้อแพงไอแบบไม่เหมือนผมไม่กล้าซื้อพูดไม่ได้ไงกลัวเขาว่ามันโง่ดูว่าไม่เป็นจริงไม่กล้าซื้อตีเกสเลยจะได้ดูฉลาดหน่อยไงวันหลังให้บอกว่าผมเล่นแบบนี้พี่ไอแบบเนี้ยใครจะชอบพี่ก็ไปขายเขาแต่ผมเล่นแบบนี้แค่เนี้ยพูดแบบนี้กันได้ไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกราบแล้วว่าอย่าไปตีเกสอย่าไปอวดเก่งตีเกสได้ไหมผมเล่นแบบนี้พี่มีแบบนี้ขายผมได้แต่ถ้าแบบเนี้ยพี่ไปขายคนที่เขาเนี่ยครับเล่นแบบนี้ก็แล้วกันแล้วถ้ามีใครเขาอยากจะเล่นแบบนั้นก็อย่าไปเสือนะครับอย่าไปเสือกินไก่นะครับว่าของเขาไอ้นั่นเล่นเก๋ไอ้นั่นมันมั่วอย่าไปเสือกินไก่เขาจะเล่นแบบไหนปล่อยเขาแต่ถ้ามันเป็นเก๋งานที่คุณเจอปักป้าย5บาทแถวสนามพระจริงค่อยเอาไอ้แบบ5บาทมาเปรียบเทียบว่าแบบนี้มันเก๋ถูกมั้ยอาจารย์ก็แค่นั้นแต่เชื่อไหมโอท็อปแบบนั้นโดยมากมันจะเป็นพักกลุ่มนะโธ่อาจารย์สมัยก่อนง่ายดีว่าปิดตาหลวงปู่โตอย่างที่อาจารย์รู้อะเข้าแถวไปรับองค์ไหนไม่แช่น้ำมนต์ส่งคืนไปต่อแถวใหม่องค์ไหนแช่น้ำมนต์รับแล้วกลับบ้านเพราะอยากได้พระแช่น้ำมนต์ปัจจุบันบอกแช่น้ำมนต์ดูยากไม่เล่นฝ้ายไม่มีวัวปนอ่ะจริงไหมปัจจุบันพระหลวงปู่โตบอกแช่น้ำมนต์ถูกดูยากคือมึงโง่แต่ไอสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ออปชันพิเศษมันคือน้ำมนต์เอาสาระเลยนะผมว่าเข้าสาระผมว่าพระหลวงปู่โตเนี่ยนะไอที่มีคราบน้ำมนต์คือพระอยู่นานหลวงปู่พรมไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่พระที่มันยังไม่ทันมีคราบมันเพิ่งเอามาใส่ใหม่ให้ปลุกเสกไงแล้วพอดีก็เสกแล้วไงก็แจกแต่คุณก็อยากได้แบบสามไตรมาสแกคือเสก3ปีอยากได้ถูกต้องนานๆไงคุณรู้ไหมสมัยก่อนเขาต่อแถวรับพระปู่โตองค์ไหนไม่มีคราบน้ำมนต์เขาส่งไปข้างหลังแล้วไปต่อแถวใหม่ตัวข้างหลังแล้วเขาก็รอองค์ใหม่ปู่ยืนมาพอได้คราบน้ำมนต์ม้วนตัวไปพอได้องค์ไหนมีคราบน้ำมนต์ม้วนตัวกลับบ้านเพราะเขาอยากได้พระที่มีคราบน้ำมนต์ปัจจุบันพอขาพระเกิดขึ้นมาดูพระแช่น้ำมนต์ไม่เป็นบอกแช่น้ำมนต์ดูยากไม่เล่นแล้วเราก็ไปเชื่อ
โอ้ my love กูจะบ้าบิ้วกันมาจนขนาดนี้แล้วครับบิ้วกันจนขนาดนี้แล้วจริงๆผมไม่เข้าใจก็แล้วหลวงพ่อเนี่ยที่ถูกตีเก๋นะก็มักมาหาโอ๊ตจังเลยหลวงพ่อก็รักโอ๊ตจังเลยทุกองเลยเนี่ยผมก็กลัวไปเคลียร์กันนึงไหมเอาใจเย็นก่อนเถอะอาจารย์โอเคดูให้เหมือนกันทีเพราะพินเนี่ยผมกลัวหลวงพินก็เหมือนกันแหละผมว่าพ่อพินกับบูโต๊ะเอาง่ายๆผมเคยได้สมเด็จหลวงบูโต๊ะเนื้อนี้มาเลยพร้อมใบฝอยสร้างปี10จะรับมาพร้อมเหรียญรุ่นแรกเจ้าของขายเหรียญรุ่นแรกไปแล้วสมเด็จรุ่นนั้นสร้างน้อยปรากฏว่าสมเด็จอันนั้นเอาไปขายเขาบอกพิมพ์นี้ไม่มีครับเฮ้ยได้มาพร้อมเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกโอ๊ตขายไปแล้วอ่ะอันเนี้ยมันอยู่ในกล่องเลยมีภาพถ่ายเรียบร้อยพร้อมใบฝอยบอกเอาเจ้าของแม่งมั่วเอาสมเด็จอื่นมายัดใส่กล่องหลวงปู่โต๊ะกูควรจะเชื่อมึงมากกว่าเชื่อเจ้าของมาใช่ไหมแล้วเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อพระปี10เลยอาจารย์เนื้อเป็นแป้งเยอะๆอ่ะคือเขาบอกว่าเนื้อหนุ่มปุโตะดูไม่ยากหรอกโอ๊ตก็ดูให้เหมือนเนื้อพระปิดตามันเหมือนเนื้อพระปิดตาที่ไหนกูไม่ได้โง่ปิดตามันสร้างปี21แต่พระผงมันสร้างปี10เขามีใบฝอยอยู่แน่จริงไปเอาโพ6โพ9ขาโต๊ะดูให้เนื้อเหมือนพระปิดตาป่ะล่ะมันจะได้เก๊กันไปข้างนึงพูดทำไมโอ๊ตไปแล้วไปอย่างอื่นกันดีฟ้านะครับฉะนั้นเวลาคุณถามอะไรผมอ่ะผมสามารถหยิบทุกอย่างให้คุณดูเปรียบเทียบได้ไม่ต้องมากแม่ชีคุณแม่บุญเรือนเหมือนกันทุกองค์ไหมเอาก็ต้องดูภาพรวมผมว่าใช้ภาพรวมทุกแล้วคนที่เป็นเซียนนะอาจารย์ผมบอกเลยดูพระไม่เคยดูตำหนิหยิบมาเนี่ยแท้ตาเปล่าพี่คนนี้แม่งโคตรเก่งเลยนะครับอยู่พระไม่ต้องส่องกล้องแล้วเขาส่องตำหนิป่ะล่ะอาจารย์ไอ้คนที่เก่งระดับเทพที่คุณบอกว่าเขาโคตรเก่งดูพระแท้ไม่ต้องส่องกล้องเนี่ยเขาเห็นตำหนิด้วยตาเปล่าเหรอมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนดูพระเป็นเขาดูพระไม่ดูตำหนิไว้เฮ้ยเขาดูธรรมชาติของพระด้วยแท้เลยง่ายภาษาใต้นะเขาชอบแท้เลยเข้าใจไหมคือเวลาโอ้โหพี่คนนี้โคตรเก่งเลยดูพระไม่ต้องส่องกล้องมันเป็นสิ่งที่บอกเลยครับว่าพระแท้ดูได้โดยที่ไม่ต้องส่องตำหนิครับเขาคงจะไม่ใช้ตาเปล่านะเห็นตำหนิเส้นแตกเส้นขนแมวหรอกพ่ออย่างคนรุ่นผมนี่นะขนแมวนี่ก็เริ่มจะไม่ขนแล้วนะต้องใช้กายวิภาคอย่างอื่นในการดูนะก็ทฤษฎีผมมันอาจจะเป็นทฤษฎีที่ไม่ตรงกับชาวบ้านเขาแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ได้จริงผมถือว่าผมบรรลุแล้วผมไม่ได้มีหน้าที่ที่ทำและจะต้องให้คุณมาชื่นชมหรือไม่ชื่นชมผมนำเสนอทฤษฎีของผมคุณเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณนะมาดูไลฟ์ผมไลฟ์ฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะครับ